ที่เพิ่งจบปริญญาตรีค่ะหรือบางคนก็จบมาสักระยะหนึ่งละ 2-3 ปีนะคะก็อยากจะมีคำถามว่าเอ๊ะอันไหนมันดีกว่ากันระหว่างจบแล้วมาเรียนเลยหรือว่าควรจะไปทำงานก่อนแล้วค่อยมาเรียนมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไหมคะครับประเด็นนี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าถามผมเนี่ยอยู่ที่ตัวบุคคลอยู่ที่แต่ละท่านนะฮะความพร้อมของแต่ละคนความเหมาะสมในการทำงานเช่นถ้าเรามีงานทำอยู่แล้วนะถามว่าเราอยากเรียนโทเอกได้ไหมจริงๆปัจจุบันนี้ KKBS เองก็มีหรือหลักสูตรอื่นๆในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเริ่มมีก็คือสามารถที่จะเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนะในเวลาเดียวกันเพราะนั้นถามคำถามว่าเราควรจะเรียนปริญญาโทไปเอกทันทีไหมเมื่อสำเร็จการศึกษาอยู่ที่แต่ละท่านครับถ้าแต่ละท่านหวังว่าแคเรียร์ตัวเองเนี่ยคือทุกคนยังตั้งเป้าก่อนว่าเราแล้วเป้าหมายชีวิตเราเนี่ยอยากจะเป็นอะไรอยากจะทำงานอะไรองค์กรนั้นเนี่ยเขานีดคนที่มีควอลิฟิเคชันสูงขนาดไหนนะครับแต่ถ้าองค์กรนั้นยังไม่นีดควอลิฟิเคชันสูงมากนักเราอาจจะทำเบียร์ตีจริงเบียร์ตีก็สามารถไปทำงานได้แต่ทำงานแล้วเนี่ยเราอัพสกิลตัวเองได้ในระหว่างการทำงานก็ได้เพราะฉะนั้นคำตอบคือแล้วแต่ความเหมาะสมถ้าท่านที่มีความพร้อมนะครับก็สามารถเรียนได้เลยทีนี้ตอนนี้มันอยู่ในสภาวะที่เป็นโควิดหรือเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าท่านคิดว่าท่านมีความพร้อมพอสมควรก็สามารถเรียนได้เลยครับผมจริงๆผมก็อยากโปรโมทให้เรียนเลยนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยคือคล้ายๆว่าเรียนเร็วขึ้นง่ายขึ้นเพราะเราต่อยอดมาเนี่ยมันจะใช้เวลาสั้นขึ้นถ้าเราไปทำงานก่อนบางทีกว่าจะกลับมาเรียนเนี่ยก็จะใช้เวลามากมากขึ้นนะฮะส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายเดี๋ยวเราพูดกันอีกทีนะครับเราจะมีวิธีการช่วยเหลือ KKBS เองก็จะมีทุนมีอะไรสนับสนุนเยอะแยะค่าใช้จ่ายวิธีการเล่าเรียนวิธีการเข้าอันนั้นเดี๋ยวเราคุยกันอีกทีนึงเพราะสรุปคืออยู่ที่ความพร้อมของแต่ละท่านนะครับความเหมาะสมของแต่ละท่านซึ่งแตกต่างกันครับเพราะว่าจริงๆแล้วในชีวิตของคนเนี่ยความฝันก็ไม่เหมือนกันใช่ครับค่ะแล้วก็เป้าหมายในชีวิตก็ไม่เหมือนกันใช่ครับค่ะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเช่นได้ทำงานทำไม่ได้งานทำก็เหมือนกันนะคะ บางท่านก็อาจจะเป็นเหมือนทายาทธุรกิจค่ะบางทีเรียนเช่นไปเรียนในสาขาที่ไม่เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจที่บ้านก็บอกว่าจบแล้วอยากจะให้กลับไปทำธุรกิจก็ยังความรู้ยังมีไม่มากพอก็จำเป็นที่ต้องมาเรียนก่อนนะคะอันนี้ก็อยู่ที่ความเหมาะสมนะคะเวลาแล้วก็ตัวเองด้วยต้องคิดหลายหลายอย่างหลายๆอย่างค่ะไม่มีสูตรสำเร็จใช่ครับไม่มีสูตรสำเร็จนะคะใช่ครับไม่มีสูตรสำเร็จแล้วดีนะนะคะเพราะว่าพอต่างคนต่างคิดว่าบางคนคนนี้บอกว่าไปเรียนก่อนจบปุ๊บไปเรียนก่อนเดี๋ยวค่อยทำงานอีกคนบอกว่าทำงานก่อนค่อยมาเรียนพอถึงเวลาเรียนจริงในคลาสที่เรียนก็จะมีหลากหลายที่มาช่วยกันต่างวัยก็จะได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันด้วยนะคะอันนี้ก็ท่านคณบดีก็ชัดเจนมากเลยนะคะว่าอยู่ที่ท่านเลยนะคะท่านเลยครับที่ท่านเลยนะคะท่านลองวิเคราะห์ว่าข้อดีข้อเสียความเหมาะสมของท่านนะคะ